แสนดีวันที่มีเธอข้างกายเธอมาเติมความหมายให้ใจที่เฉยและชาแต่วันหนึ่งเธอมาทิ้งไปทำให้ใจทรมานจมอยู่กับความหวังแม้ว่าเธอทำใจฉันหายไปความรักแห่งหนใดใครเก็บเอาไว้หลบอยู่ไหนเหตุใดไม่ปรากฏตัวหรือความรักแท้จริงไม่มีอยู่เลยรักใครก็ต้องลงเอยช้ำเจ็บร้าวปวดทุกทีหาความรักเท่าไรไม่เจอสักทีสมสมที่มีใครสักคนช่วยทีความรักดีๆอยู่ที่ไหนความรักอยู่แห่งหนใดใครเก็บเอาไว้หลบอยู่ในเหตุใดไม่ปรากฏตัวหรือความรักแท้จริงไม่มีอยู่เลยรักใครก็ต้องลงเอยช้ำเจ็บร้าวปวดทุกทีหาความรักเท่าไรไม่เจอสักทีหัวใจสมสมฉันเจอสักทีรักแค่ดีๆอยู่กับใครมีฝากอีกหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้มีเป็นเพลงแบบมีจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะก็โลชูก้าของแคนดี้มาเฟียค่ะลองไปฟังดูค่ะหากเธอรักต้องเอาใจ
ติมความหวานในหัวใจทุกเวลานะเธอช่วยฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ความรักโลชูกานานนานนานานนานนานเหมือนรักมีความหวานที่ต่ำไปฉันขอเตือนเธอไว้หากเลอะไปรีบรีบปรับตัวก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจอยากมีคนรักคนเอาใจไม่ปล่อยให้ต้องเหงาใจปล่อยปล่อยเธอรักฉันเทคแคร์อีกหน่อยอย่ามัวแต่เฉยชาหากจะรักต้องเอาใจเติมความหวานในหัวใจทุกเวลานะเธอช่วยฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ความรักโลชูกาอย่าปล่อยให้ความรักโลชูกาคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับคุณอ้อนลักษณาอยู่นะครับวันนี้มาคุยกันต่อเรื่องตอนนี้เอาเรื่องเราเมื่อวานเราไม่ได้คุยเรื่องวัยรุ่นวัยเรียนแล้วเป็นยังไงมายังไงเรียนโรงเรียนไหนยังไงเรียนประจำจังหวัดที่เมืองจันทร์หรือเปล่าใช่ค่ะตอนอนุบาลนี่เรียนโรงเรียนชื่อประสาทวิทยาที่บ้านก็จะชอบล้อว่าเด็กประสาท พอมาต้นมาถึงจนประมาณป.6 อะค่ะก็อยู่ที่โรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์ที่จันทบุรีค่ะแล้วก็พอป .6 ก็ย้ายมากรุงเทพแล้วค่ะป .6 ย้ายโอ้โหเร็วเนาะอยู่ชีวิตอยู่ที่นู่นน้อยมากเลยเพราะว่าพอดีคุณพ่อเขาคือกิจการหลักๆอยู่ที่กรุงเทพไงคะเขาก็เลยเหมือนกับคือเขาเหมือนกับดูพลอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นร้านจิวเวลรี่เป็นเหมือนกับดูพลอยซื้อพลอยขายพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแถวสุรวงศ์ใช่ค่ะแถวนั้นค่ะแถวสุรวงศ์แล้วก็คือด้วยความที่คุณพ่ออยากให้มาเรียนกรุงเทพด้วยเพราะเขาก็คิดว่าเหมือนกับที่กรุงเทพมันน่าจะปึกปักมากกว่าเรื่องการเรียนมีญาติอยู่หรือไม่มีไม่มีค่ะไม่มีคุณพ่อย้ายมาแบบเหมือนกับว่าซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อบ้านให้ลูกเลยใช่ก็ซื้อเหมือนกับแล้วก็คืออยากพี่น้อง5คนก็อยู่ที่กรุงเทพกันหมดคือคุณพี่เอ้ยไม่ใช่คุณพี่พี่ชายพี่สาวอ้อนจะย้ายมาก่อนค่ะคือค่อยๆย้ายมาอย่างพี่สาว2คนจะย้ายมาก่อนทยอยมาแล้วพี่ชายอีก2คนแล้วก็อ้อนทยอยตามมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่ป .6 ก็อยู่ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยนุวัฒน์แล้วพอตอนม .1 ถึงม .6 ก็อยู่โรงเรียนสตรีมหาพุทธารามค่ะโรงเรียนเดียวกับแม่น้องเมย์เลยเหรอคะสตรีมหาพุทธารามสตรีมหามพค่ะเด็กมพเด็กมพอ๋อเหรอตอนนี้ก็คือช่วงเนี้ยมีอะไรสนุกสนุกไหมในช่วงที่เรียนหนังสือช่วงอนุบาลมีอะไรแสบๆถ้าเป็นตอนมีแววไหมเป็นนักร้องอนุบาลมีการออกมาร้องเพลงหน้าชั้นมีค่ะมีอยู่แล้วมีงานโรงเรียนไปเต้นร้องเพลงคืออ้อนจะชอบทำอยู่สามอย่างค่ะไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนก็ตามจะชอบประกวดร้องเพลงวันแม่แม่นี้มีบุญแม่นี้มีบุญแต่ไม่เคยได้รางวัลนะคะใหญ่หลวงเฝ้าห่วงหูใช่ค่ะชอบมากตอนอยู่มพก็ไม่เคยแต่ไม่เคยได้รางวัลอะไรกับเขานะคะแต่ชอบมากในการไปประกวดร้องเพลงมากแบบประกวดมีความสุขค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอันนึงคือประกวดร้องทำนองสนอที่แบบเป็นไงเคยได้รางวัลอยู่ทีหนึ่งค่ะรางวัลที่3ไม่ทางสนับเป็นไงเอาตรงหนูจำไม่ได้หนูจำไม่ได้คือเป็นประเภทอาขยานหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือใช่ค่ะแต่เขาจะมีหนังสือมาให้อ่านจะกล่าวถึงชายงามสามใช่ค่ะสวะชอบมากค่ะนั่นแหละครับอาขยานเมื่อก่อนนี้จะท่องแล้วก็มีขับสีพาค่ะนะเขาจะมีอาขยานมาให้เราแล้วนะใช่ค่ะใช่สนับตรงนั้นก็ได้ฝึกฝนมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมหาพุทธารามจบมหาวิทยาลัยแล้วทำอะไรต่อแล้วไปเรียนปริญญาตรีที่มอกรุงเทพค่ะมอกรุงเทพที่เดียวกันเลย BC เมื่อก่อนเรียกวิทยาลัยกรุงเทพเอาเหรอคะชอชัยเย็บลึกชัยลึกอยู่ชัวร์ที่ลานมันมีท่อใจเพลงกับเพชรงาเพชรใช่ไหมเพชรแกล้งก้าคือดวงชัวร์เรามันจำได้ด้วยอ่ะมันไม่เคยนานมากใช่ค่ะนานมากนี่เล่นดนตรีของ BC เมื่อก่อนที่ BC เล่นดนตรีด้วยเล่นดนตรีวงของไปโชว์ตามเวลาก็ไปแข่งฟุตบอลแข่งรักบี้แล้วต้องไปโชว์ดีค่ะหญิงตึม
ดีตรงนี้แหละค่ะอ๋อเรียนที่กรุงเทพจนจบที่นั่นจบคณะอะไรนิเทศศาสตร์ไม่ค่ะการท่องเที่ยวการโรงแรมเป็นมนุษยศาสตร์ค่ะใจจริงๆอยากเรียนมนุษยศาสตร์มนุษย์อิงแต่ด้วยความที่ไม่มีเพื่อนเรียนก็เลยเรียนเพื่อไปเรียนการท่องเที่ยวการโรงแรมหมดก็อ่ะการท่องเที่ยวการโรงแรมก็ได้ก็เลยมาโทรอิงแทนในช่วงเรียนหนังสือเนี่ยในช่วงอยู่มหาลัยพวกนี้เริ่มร้องเพลงแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นนักร้องแต่ม .6 ค่ะเดี๋ยวแล้วทำอัลบั้มช่วงม .6 ค่ะฮะม .6 ที่ทำอัลบั้มนั่นเหรอโอ้โหดังเนาะ เหรอแล้วช่วงนั้นเป็นยังไงปรับตัวยังไงเพื่อนๆไม่ตอนที่อยู่ IS โอเคตอนที่ทำอัลบั้มแรกๆเนี่ยโอ้โหตอนม .6 ก็ต้องบอกว่าอัลบั้มนะมันค่อนข้างประสบความสำเร็จมากเหมือนกันค่ะคือแบบเพลงค่อนข้างแบบดีมากค่ะก็เอาจริงๆนะคะตอนที่ได้ทำอัลบั้มนั่นคือดีใจที่สุดแล้วค่ะมันเกินเหมือนเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบฉันออกเทปแล้วจะดังความฝันของอ้อนคืออ้อนอยากออกเทปเป็นนักร้องแค่นั้นเองแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการในแค่ม .6 เองอายุ17เองใช่ไหมตอนนั้นทำอัลบั้มแล้วใช่ค่ะแล้วคนที่สอนเราเนี่ยเขาบ่นอะไรบ้างไหมสอนแหม่มไอ้แหม่มเนี่ยบ่นอะไรบ้างพี่แหม่มก็ไม่ได้บ่นนี่เธอเนี่ยไม่ค่ะเสียงตรงนี้เอื้อนตรงนี้อะไรก็มีพี่แหม่มใจดีค่ะไม่ค่อยมีบ่นนะคะก็คือพี่แหม่มก็เหมือนกับสอนให้ร้องเหมือนกับสอนให้ไล่โน้ตสอนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาร้องนี่ล่ะใครเป็นคนคุมร้องในห้องอัดใช่ไหมคะก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์ค่ะพี่โปรดิวเซอร์สมัยนั้นเป็นพี่หนูจะเรียกว่าพี่แป๊จะเป็นโคโปรดิวซ์แล้วก็พี่หมู่บานค่ะเรายังคุยเรื่องชีวิตวัยรุ่นไม่จบเลยมาวกเรื่องนี้อีกแล้ว คือเราแบบเราก็เนาะเราอยู่ในวงการเนี่ยค่ะก็เหมือนกับสิ่งที่แบบคุ้นเคยค่ะตอนนั้นเนี่ยร้องเพลงไปเรียนหนังสือไปค่ะตอนของอ้อนคือตอนม .6 ที่เริ่มเป็นนักร้องแล้วนี่คือก็ไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าอาจารย์เข้าใจด้วยค่ะคืออาจารย์ที่สอนเขาก็เข้าใจว่าแบบโอเคเรามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางอย่างเพื่อนๆก็ช่วยเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่มาตอนมหาวิทยาลัยอะค่ะคือต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเพราะว่าคือมีความประทับใจใครบ้างนู่นนี่นั่นมีความประทับใจใครบ้างในการเรียนเหรอคะเพื่อนอะเพื่อนก็จริงๆประทับใจเพื่อนๆคือคนที่เก็บชีตให้คอยมีเก็บชีตมีคอยติวให้มีอยู่วิชาหนึ่งเพื่อนๆชื่อว่าโลอะค่ะหน้าเหมือนเกโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีอยู่วิชาหนึ่งเขาสอนอ้อนเป็นวิชาสแตทอ๋อเป็นคือเขาเรียนน้อยมากแต่ด้วยการคุยกับคุณครูไว้แล้วค่ะว่ามันเขาเรียนมากไม่ได้จริงๆเพราะตอนนั้นมีละครมีละครด้วยเล่นละครด้วยใช่ค่ะก็คือแบบพอแบบเล่นละครแล้วมันบางทีมาไม่ได้แล้วเพื่อนก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนให้เขาก็มานั่งสอนนั่งติวที่บ้านก่อนสอบเนี่ยค่ะปรากฏว่าสอบไปสอบมาอ้อนได้คะแนนมากกว่าหลังจากนั้นมันเลิกสอนหนูไปเลยลอกได้หรือว่าอะไรได้คะแนนมากกว่าไม่ได้ลอกค่ะอันนั้นคือแบบไม่ใช่นี่ความครูเหรอไม่ค่ะเพราะว่าคือพอเป็นสแตทหรืออะไรที่เป็นพื้นฐานที่มันง่ายๆเหมือนกับบวกลบคูณหารอ้อนจะทำได้ค่ะแต่ถ้าเป็นอะไรที่เริ่มแบบยากเป็นอะไรที่อีกหนึ่งสเต็ปอันนั้นจะอ้อนจะทำไม่ค่อยได้ช่วงมีทั้งเพลงมีทั้งเล่นละครด้วยโอ้โหเป็นช่วงทองเลยนะช่วงใช่ใช่โอ้โหช่วงนั้นสนุกมากๆเลยสนุกค่ะสนุกแต่ว่าอ้อนไปไหนกับคุณแม่ตลอดอ๋อแม่ดูแลใช่ค่ะก็เลยแบบค่อนข้างสบายใจแม่ก็เก็บเงินทั้งหมดไปเลยใช่ไหมแม่ก็เก็บเงินแต่ว่าแม่ก็เอาไปซื้อแบบคือก็มีแบบเหมือนกับถ้าสมมติว่าเขาเหมือนกับว่าซื้ออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาใช้กับอ้อนนี่แหละค่ะเรื่องเรียนเรื่องรถเรื่องแบบนู่นนี่นั่นก็เยอะแล้วฉันเก็บให้เธอทั้งนั้นนะฉันไม่ได้ไปใช้อะไรเลยทุกบาทสตางค์ที่ของเธอหมดนะเนี่ยอกแม่เนาะเพราะก็ปลื้มกับลูกสาวที่มีชื่อเสียงแล้วมีผู้ชายมาจีบเยอะไหมบางบางเบาบางค่ะเรื่อยๆค่ะแม่ติดแม่ไหมไม่ถึงว่าแม่คอยแม่ก็ไม่กันนะคะแม่ก็คือเหมือนกับแบบแต่แม่จะสกรีนค่ะถ้าคนนี้ไม่ชอบก็คือไม่ถ้าคนนี้ชอบก็คือจะอวยนิดนึงแต่ก็แล้วแต่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้ชีวิตตอนนั้นแล้วเพื่อนฝูงก็จองงอแงกันเลยสิไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มเฮๆกันตอนช่วงนั้นเพื่อนจะลำบากนิดนึงค่ะตอนหนูออกแล้วบ้างเพราะถ้าสมมติแม่ไม่ไปหนูต้องมีสมุนค่ะต้องพาเพื่อนไปติดตัวตลอดเวลาซึ่งเพื่อนก็จะบอกว่าเป็นอะไรมากไหมต้องให้ฉันไปอะไรเงี้ยบางทีเขาไปเขาก็สงสารเขาเหมือนหนูเวลามาอัดรายการเงี้ยค่ะเขาจะนั่งคนเดียวหรือบางทีก็แบบนั่งกับศิลปินเขาก็จะเหมือนเงื้อๆนิดนึงว่าแบบมาทำอะไรแต่ว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่ไปเป็นเพื่อนมีหลายคนไหมคะเนี่ยเราคุยกันมาเนี่ยยังไม่ได้คุยเรื่องอัลบั้มเลยค่ะเดี๋ยวเทปหน้าอันนี้จะคุยเรื่องอัลบั้มเลยว่ายังไงเอามาถึงให้รายละเอียดเลยเนาะค่ะได้ค่ะคราวหน้าครับค่ะก็มีอีกเพลงนึงมาฝากนะคะเป็นเพลงของพี่พีทพีระชื่อเพลงว่าความรักดีๆอยู่ที่ไหนค่ะ
ส้มที่มีใครสักคนช่วยทีความรักดีๆอยู่ที่ไหนวันเวลาที่แสนดีวันที่มีเธอข้างกายเธอมาเติมความหมายให้ใจที่เฉยและชาแต่วันหนึ่งเธอมาทิ้งไปทำให้ใจทรมานจมอยู่กับความหวังแม้ว่าเธอทำใจฉันหายไปความรักอยู่แห่งหนใดใครเก็บเอาไว้หลบอยู่ในเหตุใดไม่ปรากฏตัวหรือความรักค่ะวันนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะของอ้อนมาฝากกันนะคะเล่นแบบอะคูสติกแบบนี้ที่แรกด้วยนะคะออกอาการค่ะไปฟังกันเลยค่ะมันเกิดจากรักป่วยแต่
่อไปก็คงลืมคนคนนี้ออกอึดการหาคนต่อไปนี่แหละอาการรักมันจืดจางมันก็จะรักป่วยแต่เข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงมันคือความจริงในวันนี้แค่การต้องรำลาแค่การที่ต้องลาจากชีวิตก็ยังดีเสียใจก็เท่านั้นมันก็แค่ต้องก้าวผ่านหาคนต่อไปก็แค่อาการรักมันจืดจางมันก็จะรักป่วยแต่